สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพแฟนสาวโจอี้เชิญยิ้มที่คบกันมานานถึง10ปีไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้สำหรับนักกีฬานักแสดงตลกสัญชาติกานาโจอี้เชิญยิ้มหรือมูซาอามิดูจอนสันก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนที่จะได้มาอยู่ประเทศไทยแล้วได้เป็นนักแสดงตลกชื่อดังซึ่งเขามีผลงานภาพยนตร์แจ้งเกิดก็คือดึกดำเดยจากนั้นเขาก็มีผลงานการเล่นภาพยนตร์และแสดงละครออกมามากมายเลยทีเดียวอย่างบางรักซอย9เท่งหน่งคนมาหาเฮียโป๊ะแตกเมื่อปืนดาวพระเสาเป็นต้นบอกเลยว่าเขามีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากไม่แพ้นักแสดงตลกหลายๆคนเลยล่ะครับปัจจุบันโจอี้มีธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายโรตีชาชักโจอี้ที่ตลาดนัดลาดสวายวินเทจทำให้แฟนสาวที่มีชื่อว่าเมมูนะมูซาเป็นคนไทยที่คบหากันมานานถึง10ปีและถ้าใครได้ติดตามชีวิตของโจอี้กับแฟนสาวก็มักจะเห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ดูตลอดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปส่องภาพแฟนสาวโจอี้กันบอกเลยว่าสวยระดับนางเอกดังเลยก็ว่าได้มองมุมไหนก็ดูดีและสวยไปหมดเป็นดาราได้สบายเลยจริงๆงานนี้หนุ่มๆหลายต่อหลายคนต่างก็พากันอิจฉาโจอี้กันหนักมากเพราะมีแฟนสวยมากขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าแฟนสวยขนาดนี้หนุ่มโจอี้มีแอบห่วงบ้างไหมเนี่ยก็คงต้องมีบ้างแหละเนอะแฟนสวยขนาดนี้ส่วนใหญ่เวลาออกงานต่างๆตามสื่อไม่ค่อยเห็นแฟนสาวไปด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะขี้อายก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ